อันฟูไอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาในลุคโทนนู้ดสบายตาค่ะสำหรับการไปงานแต่งกลางวันนั่นเองค่ะรองพื้นนะคะก็เลือกเป็นเอสเต้ดับเบิลแวร์ในตำนานนะคะเพราะว่าอยากได้ก้านปกปิดแล้วก็ติดโทนนิดนึงเนาะการลงไอก็จะใช้แปรงแบบแบนนะคะลงปาดลงไปแล้วก็ตบด้วยฟองน้ำค่ะสลับกัน3ชั้นได้ค่ะทุกคนค่อยๆทำไปนะคะจะได้ผิวที่สวยแล้วก็เรียบเนียนติดโทนค่ะจากนั้นไอใช้บรัชเนื้อน้ำจาก 4U2 นะคะมาลงที่ใต้ตาเพื่อฆ่าเม็ดสีดำค่ะแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ตามปกติได้เลยและงานตาวันนี้นะคะไอใช้พาเลต Shade and Shadow ของ Romance ค่ะก็จะเป็นโทนแมตต์นูสทั้งหมดเลยค่ะเริ่มจากลงสีซอฟเบสให้ทั่วเปลือกตาเป็นพื้นค่ะจากนั้นก็ลงสีแมตต์แซนที่อ่อนกว่านะคะในการเบลนด์ขอบค่ะและใต้ตานะคะเราก็จะลงให้ทั่วด้วยสีชมพูอ่อนค่ะและสี Evening Shade นี้นะคะก็จะมาลงบริเวณหางตาและหัวตาเพื่อให้ตาดูมีมิติมากขึ้นค่ะจากนั้นสีแดงเดิมนะคะเอามาลงเพิ่มบริเวณหางตาล่างเพื่อให้บาลานซ์กับด้านบนด้วยค่ะและมาเก็บรายละเอียดด้วยสีขาวที่สุดนี้นะคะบริเวณรอบๆตาและใช้เซตใต้ตาไปเลยค่ะและในลุคนี้นะคะเพื่อความละมุนอาจจะใช้สีน้ำตาลอ่อนอันนี้นะคะชื่อสีบราวน์กราวนะคะมาทาชิดขอบตาแทนเส้นไอไลเนอร์ไปเลยค่ะก็เขียนให้หนานิดนึงได้นะคะเพราะว่าสีเขาไม่ได้เข้มเท่าไหร่ค่ะและเพื่อเพิ่มความเกาหลีเกาใจนะคะก็จะใช้ดินสอของเปียนะคะสีครีมเบจมาวาดดอลลี่ไอง่ายๆแบบนี้เลยค่ะและเพื่อความสดใสก็อย่าลืมลงบริเวณหัวตาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันดูดำมืดมากเกินไปนะคะจะเปลี่ยนมาใช้สีชมพูอ่อนนะคะมาลงเป็นเส้นดอลลี่อายสร้างเงาแบบนี้ค่ะเพื่อให้ถุงตาเราดูชัดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความน่ารักกรุบกริบไปด้วยค่ะใครนะคะที่เห็นว่าเฮ้ยทำไมหน้ายังมีรอยอยู่ก็คือมันยังไม่เสร็จค่ะทุกคนในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาคอนซีลเลอร์มาเก็บพวกรอยต่างๆให้กรีบอีกทีค่ะจากนั้นก็ใช้บรัชสีอ่อนของเปียนี้นะคะมาเซตแทนแป้งให้ทั่วหน้าไปเลยค่ะก็จะได้ผิวที่ดูมีอุณหภูมิที่ดูผิวดีน่ารักเปล่งปลั่งค่ะและบรัชตัวจริงที่ใช้วันนี้นะคะก็เป็นของ T3E นะคะเป็นสีเพียวเค้กค่ะสีชมพูน่ารักน่ารักนะคะก็ปัดทั่วแก้มจมูกแล้วก็กรอบหน้าตรงคางได้เลยค่ะและมินิหนึ่งนะคะไอรู้สึกว่าอยากให้สีมันบาลานซ์มากขึ้นนะคะก็จะแตะสีเดียวกันตรงกลางตาลงไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความชมพูเข้าไปที่ลุคนี้และพาเลตเดิมนะคะใช้คุ้มมากไอก็จะมาเขียนลงเงาตรงคิ้วไปเลยค่ะก็วันนี้นะคะจะลองวาดคิ้วแบบตรงๆให้ดูเกาหลีกว่าใจมากขึ้นค่ะแต่ยังไงนะคะเทรนคิ้วตั้งเราก็ตกไม่ได้ค่ะก็ขอปัดมาสคาร่าคิ้วนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ใช้ง่ายแล้วก็จะเห็นคิ้วที่เรียงเส้นสวยมากค่ะแล้วมาดัดขนตานะคะอันนี้เป็นที่ดัดขนตาของไลฟ์ฟอร์ดที่เพิ่งลองใช้แล้วก็ชอบมากนะคะมีรีวิวเอาไว้ในช็อตด้วยก็ไปดูกันได้นะคะใกล้สำเร็จแล้วค่ะทุกคนก็ขนตาล่างนะคะปัดไปโลดค่ะของน้องชัดบราวน์อีทนะคะส่วนข้างบนก็อยากใช้สีน้ำตาลนะคะก็จะใช้ของ Kiss Me Keratin Make ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะก็เฉพาะผู้ที่อินกับการแต่งหน้าเกาหลีเข้าสุดเท่านั้นนะคะนั่นคือการดัดขนตาด้วยไม้ที่ลนไฟค่ะทุกคนก็อันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะคะที่จบกับความขนอ้อยขนตาค่ะขออนุญาตติดขนตาเพิ่มนิดนึงนะคะซึ่งขนตานี้ธรรมชาติมากทุกคนติดแล้วก็คือแบบเนียนคือจ้องตาใกล้1เซนก็ไม่มีโป๊ะค่ะสารภาพตามตรงนะคะจริงๆน่าจะเขียนอายไลเนอร์ก่อนแต่ลืมมาเขียนที่หลังก็เขียนเฉพาะตรงหางตาค่ะทุกคนมันก็สวยได้อยู่นะทุกคนก็เลยเอาแบบนี้แหละมันได้ค่ะมันสวยนะคะก็ไม่ต้องมีออกไปเยอะค่ะแค่ให้มันดูมีหางตานิดนึงก็พอค่ะและยังไม่จบกับพาเลตเดิมนะคะตามชื่อ Light and Shadow ก็เอามา Shadow จมูกไปเลยค่ะคุ้มมากพาเลตนี้ก็จะได้แสงเงาตรงจมูกที่เป็นธรรมชาติมากๆนะคะและสีออนสุดก็เอามาเป็นไฮไลท์ได้อีกโอ้โหคุ้มไม่ไหวแล้วใกล้ความจริงแล้วค่ะพื้นปากเนี่ยไอก็กลบไว้ด้วยรองพื้นเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาลงลิปได้เลยนะคะลงบริเวณด้านในแล้วเกลี่ยเบลอขอบด้านนอกให้ดูฟุ้งนัวค่ะแค่นี้นะคะเป็นออปชันเสริมนะคะไอแอบอยากให้ปากด้านในมันดูแดงระเรื่อนนิดนึงนะคะก็จะแอบทาตัวนี้เลยนะคะของพาริเพร่าปากก็จะดูวาวๆเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะและเรียบร้อยนะคะลุคสำหรับการไปงานแต่งกลางวันโทนคลีนเบดแบบนี้นะคะก็ขั้นตอนแอบมีดีเทลเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์ได้นะคะบ๊ายบายค่ะ